สวัสดีค่ะจากที่มีคนสอบถามมานะคะทักมาสอบถามนะคะว่าม่านบาหลีนะคะที่พี่ตีได้ทำการเพาะไว้นะคะโดยการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งนะคะรู้สึกว่าจะระยะเวลาก็นานแล้วนะพี่ตีก็จำไม่ได้ว่านานแค่ไหนแล้วนะคะว่าช่วงที่เพาะอยู่จนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะปักชำแล้วสำเร็จหรือเปล่านะคะก็วันนี้เดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูว่าจำนวนยอดนะคะที่พี่ตีทำการปักชำไว้ครั้งที่แล้วอะค่ะว่าเป็นยังไงนะคะสำเร็จหรือเปล่านะคะเพราะว่าพี่ตีได้แจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะคะว่าตอนนี้คือเขาเลื้อยยาวมากนะคะแล้วก็แบบต้นสูงแล้วก็ไม่ใช่เขาเลื้อยยาวมากแล้วก็เขาอยากจะหาที่อยู่ใหม่เพราะว่าตอนที่พี่ตีชำอ่ะเป็นการชำใส่ถุงไว้นะคะแล้วก็ถ้าเราเอาไปปลูกลงดินก็คงจะเกิดพุ่มใหญ่แล้วก็มีเป็นม่านออกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นม่านเป็นเชือกนะคะซึ่งอันนี้คือตรงที่เป็นต้นพันธุ์ที่พี่ตีได้ทำการปลูกไว้แล้วก็เด็กๆ เข้ามาทำถักเปียนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าปล่อยให้เขาเป็นม่านย้อยลงมาเนี่ยก็จะสวยงามแต่ว่าอันนี้คงจะแบบเด็กเข้ามาเที่ยวเนาะเด็กๆมาเที่ยวแล้วเขาก็ทำถักเปียเล่นนะคะเนี่ยค่ะทำถักเปียเล่นนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูตรงที่พี่ตีทำการเพาะชำนะคะอันนี้พี่ตีพามาดูตรงพ่อแม่พันธุ์นะคะที่พี่ตีได้ทำการตัดไปเพื่อทำการปักชำครั้งที่แล้วนะคะว่าเขาก็ยังสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมนะคะเมื่อทำการตัดไปแล้วนะคะทำการปักชำนะคะอันนี้คือพี่ตีจะให้ดูว่าเขาเลื้อยไปถึงไหนอันนี้คือต้นพ่อแม่พันธุ์ของเขานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณที่พี่ตีทำการปักชำไว้ลงเพาะชำเล็กๆนะคะที่อยู่หลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ้อนี่มีลูกแก่ด้วยตรงนี้คือเป็นบริเวณร่มอะนะเขาก็เลยแบบเขียวสวยเลยอะถ้าเราเอาไปปลูกไว้เนี่ยมันจะทำให้เราแบบรู้สึกสดชื่นเขียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูตรงที่พี่ตีเพาะชำนะคะค่ะตอนนี้พี่ตีมาอยู่ที่ลงเพาะเล็กๆของพี่ตีนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะให้ดูนะคะครั้งที่ผ่านมาที่พี่ตีทำคลิปเพาะชำม่านบาหลีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเนี่ยพี่ตีปักชำโดยการใช้ดินนะคะใช้ดินนะคะตามคลิปเลยนะคะแล้วก็เอากิ่งแก่นะคะมาปักทิ้งไว้นะคะแล้วก็รดน้ำนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูแล้งด้วยนะคะแต่ว่าก็พยายามรดน้ำเช้าเย็นให้กับเขานะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ตียังไม่ได้รดน้ำให้เขาเนาะเช้านี้นะคะก็ดูสิคะเนี่ยค่ะรากเขาติดอยู่ที่ดินข้างล่างแล้วนะคะส่วนด้านบนนะคะเขาก็จะเลื้อยยาวนะคะเนี่ยค่ะเลื้อยยาวเป็นวงกว้างออกมาอย่างนี้มาถึงตรงนี้ซึ่งมีอยู่หลายถุงที่พี่ตีทำการเพาะชำไว้นะคะตอนนี้คือเขาเลื้อยขึ้นมาจะขึ้นค้างแล้วอะค่ะซึ่งตอนนี้คือพี่ตียังไม่รู้ว่าจะเอาไปปลูกตรงไหนนะคะเนี่ยค่ะมีหลายถุงเลยที่พี่ตีชำไว้นะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยพี่ตีจะส่งให้นะพี่ตีไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะค่ะก็ดูสิคะเขาไม่มีหนอนนะแต่ถ้าเอาไปปลูกลงดินนะคะแล้วก็ทำค้างให้เขานะคะยิ่งบริเวณหน้าบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่กว้างนะคะให้เขาเลื้อยแล้วก็เขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นม่านนะคะเป็นม่านห้อยลงมานะคะมันก็จะเกิดเป็นม่านที่แบบสวยแล้วก็บังแดดบังลมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะก็พี่ตีก็พามาดูนะคะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงที่ทำการเพาะชำทิ้งไว้นะคะเนี่ยค่ะใบใหญ่ด้วยนะแล้วก็แบบคือเขาไม่มีหนอนนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะพร้อมที่จะขยายแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะเนี่ยมีหลายถุงซึ่งพี่ตีได้ทำไว้นะคะเนี่ย1 2เนี่ยค่ะเป็นดินธรรมดาเลยนะคะ3 4
ก็ประมาณ15ถุงอะค่ะที่พี่ตีทำการปักชำทิ้งไว้อะนะคะ15ถุงตอนนี้คือแบบครบมีทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ข้างในด้วยนะคะเนี่ยเยอะเลยนะคะค่ะก็พี่ตีก็ให้คำตอบแล้วนะคะว่าการเพาะชำแบบโดยใช้ดินเนี่ยดินธรรมดาก็ได้นะคะในการปักชำแต่ว่าเราต้องให้เขาแบบมีความชื้นนะคะรดน้ำให้เขาอยู่เรื่อยๆนะคะเขาก็จะเจริญงอกงามแล้วก็ออกเป็นเถาให้กับเราได้นะคะค่ะก็ในเรื่องของการดูแลในการปลูกนะคะบำรุงนะคะก็ไม่ต้องดูแลยากเลยนะคะถ้าเรามีกระถางใหญ่เราปลูกใส่กระถางใหญ่ก็ได้นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาดูนะคะแล้วก็มาตอบคำถามนะคะที่น้องๆมีสอบถามมานะคะว่าการเพาะชำในคลิปให้ดูครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็พามาดูผลนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครสนใจนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ตีบริการจะส่งให้นะคะก็ราคาก็ตกลงกันได้นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอต่อๆไปพี่ตีจะมีคลิปดีๆแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการทำเกษตรนะคะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาดูนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวยมากเลยไปเป็นรูปหัวใจด้วยใจคู่สวัสดีค่ะ